ค่ะสวัสดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำต้นพันธุ์สมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะก็คือต้นคอยดำนะหรืออีกชื่อหนึ่งคือเครือสังคาดนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งคือแม่ยายถมลูกเขยนะต้นนี้ช่วงนี้กำลังออกดอกนะคะก็เลยจะถ่ายให้ดูกันว่าช่อดอกเขาสวยงามแค่ไหนนะดอกจะเป็นสีขาวนะคะปนชมพูสวยมากจริงๆค่ะแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะเนี่ยดอกก็จะเป็นช่อๆนะโอยออกทีนึงออกทั้งต้นนะเป็นพวงเลยนะต้นข่อยดำเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงชื่อหน่อยคิดว่าชื่อข่อยดำเนี่ยน่าจะมาจากลักษณะที่ใบเขาอะเหมือนกับต้นข่อยธรรมดามากนะนี่อันนี้คือต้นข่อยธรรมดานะคะเอาใบมาให้ดูนะข่อยธรรมดาเนี่ยเขาจะแต่ข่อยธรรมดาเนี่ยเขาจะลักษณะอะสากกว่านะสากกว่านะอันนี้ธรรมดานี่อันนี้ธรรมดานะอันนี้ดำและอันนี้ข่อยดำนะเนี่ยข่อยธรรมดาถ้าสัมผัสนะใบจะสากนะเหมือนกระดาษทรายเลยนี่แต่ว่าข่อยดำเนี่ยใบจะลื่นๆนะแล้วก็สีจะเข้มกว่านะออกไปทางคล้ำดำเลยนะก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าข่อยดำนะต้นนี้เนี่ยก็คือหรือต้นเครือสังคาดนะข่อยดำหรือเครือสังคาดเนี่ยหรืออีกชื่อนึงมันมีตำนานอยู่ก็คือชื่อแม่ยายถมลูกเขยนะสรรพคุณของเขาเนี่ยจะตามชื่อเลยนะคะก็คือตำนานจะคล้ายๆกับอีกต้นนึงจะเรียกว่าแม่ยายเขยตายแม่ยายชักปกนะก็คือแม่ยายกับลูกเขยเนี่ยเดินเข้าป่าไปนะแล้วก็ไปหาของป่ากันแล้วทีนี้เนี่ยลูกเขยถูกงูกัดนะแล้วแม่ยายก็คิดว่าลูกเขยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เลยเอาต้นไม้ชนิดหนึ่งก็คือต้นนี้นี่เองเอามาปกร่างลูกเขยไว้นะแล้วก็ตัวเองก็กลับบ้านไปปรากฏว่าตัวเองก็กลับบ้านไปแม่ยายก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปเจอลูกเขยอยู่ที่บ้านนะก็คือลูกเขยก็ไม่ตายก็คือเดินกลับบ้านไปเองได้นะก็สรุปว่าชาวบ้านก็เลยคิดว่าเนี่ยต้นนี้ก็คือมีสรรพคุณนะในเรื่องของการแก้พิษงูหรือแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีนะเราก็เลยตั้งชื่อไว้ว่าเป็นต้นแม่ยายถมลูกเขยนะหรือข่อยดำบางคนก็เอาไปใช้รักษาพวกโรคมะเร็งโรคไตหรือโรคเบาหวานนะแต่ว่าข้อมูลทางการแพทย์นะฮะหรือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการที่จะพิสูจน์ได้ว่าต้นนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคนั้นได้จริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปทดลองใช้กันเอาเองนะหรือว่าต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณนะค่ะแต่อันนี้สนับสนุนให้ปลูกต้นนี้ไว้เพราะอะไรเพราะว่าต้นเนี่ยประดับบ้านได้เลยนะมันมีความสวยงามนะเนี่ยตัดแต่งทรงพุ่มซะหน่อยนะดอกเขาจะสวยมากแล้วมีกลิ่นหอมนะคะนี่ทรงพุ่มสวยงา มเราสามารถที่จะเอาเมล็ดเขาไปปลูกได้นะเดี๋ยวเขาจะออกเมล็ดนะออกดอกเสร็จก็จะออกเมล็ดเอาเมล็ดไปปลูกต่อได้หรือว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยพอเขาเม็ดเขาร่วงลงพื้นเนี่ยก็จะมีต้นเล็กๆงอกนะแล้วก็เราสามารถขุดเอาต้นลูกเขาไปปลูกต่อได้นะต้นนี้สูงไม่มากนะคะสูงมากสูงสุดก็ประมาณแค่เมตรกว่าๆนะสำหรับต้นข่อยดำนะคะยังไงก็ฝากคลิปสมุนไพรดีๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตาม Subscribe ช่องให้ด้วยบ๊ายบาย